มักวิธีที่ถูกต้องนะคะนักเรียนปี2หนังสือแนวทางปฏิบัติสู่ความหลุดพ้นมีหนังสืออีกเล่มนึงถวายหลวงพ่อมั่งก็ได้นะจ๊ะค่ะมีแสง138มักวิธีที่ถูกต้องเป็นคำพูดของพระพุทธเจ้าจากพระไตรปิฎกนะคะนักเรียนปี2เปิดหนังสือตามอาจารย์ได้เลยนะคะเปิดหนังสือตามอาจารย์ได้เลยเราเรียนใกล้จะจบแล้วนะคะเนี่ยเดี๋ยวจบแล้วอาจารย์จะเร่งให้จบในเดือนในสิ้นเดือนธันวานะคะพอจบแล้วก็มกราทำข้อสอบกันนะคะทำข้อสอบพวกเราเรียนทางไกลไม่ได้มาเรียนที่สำนักเวลาทำข้อสอบก็จะให้เวลานานหน่อยทำข้อสอบตั้ง2เดือนแสดงว่าอาจารย์รักนักเรียนมากไหมคะให้ทำข้อสอบนานตั้ง2เดือนมีนักเรียนบางคนบอกไม่มีเวลาทำค่ะอาจารย์2เดือนก็ยังเร็วไปนะคะนี่ขนาดอนุโลมกันแล้วนะคะเรียนแบบเบาๆแล้วนะเรียนแบบเบาๆแล้วแต่เมื่อเช้าก็ส่งการบ้านกันเล่มสมุดคนละ2เล่มเลยเรียนแบบเบาที่สุดแล้วนักเรียนเปิดหน้า138นะคะเดี๋ยวเราอ่านพร้อมๆกันนะคะพระไตรปิฎกฉบับหลวงเล่มที่14สุตตันตปิฎกมัชฌิมนิกายอุปริปันนาสหน้าที่217ถึง221ข้อที่410ถึง419มรรควิธีถูกต้องดูก่อนภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยทรายลงในรางแล้วคั้นไปเอาน้ำพรมไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคั้นไปเอาน้ำพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันนั้นถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคั้นไปเอาน้ำพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันนั้นถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยทรายลงในรางคั้นไปเอาน้ำพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันถ้าทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วเกลี่ยทรายลงในรางคั้นไปเอาน้ำพรมไปเขาก็ไม่สามารถจะได้น้ำมันนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้น้ำมันโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกัมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูก่อนภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการนมสดแสวงหานมสดจึงเที่ยวสอหานมสด
แต่รีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนถ้าแม้ทำความหวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วรีดเอาจากเขาแม่โคลูกอ่อนเขาก็ไม่สามารถจะได้นมสดนั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้นมสดโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกัมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูก่อนภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการเนยข้นแสวงหาเนยข้นจึงเที่ยวเสาะหาเนยข้นใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับนมข้นถ้าแม้ทำความหวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหนุ่มข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหนุ่มข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เนยข้นถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหนุ่มข้นเขาก็ไม่สามารถจะได้เหนื่อยคนถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วใส่น้ำลงในอ่างคนเข้ากับหนุ่มคนเขาก็ไม่สามารถจะได้เหนื่อยคนนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้เหนื่อยคนโดยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกัมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้มีความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่ประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะ
พราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูก่อนภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไฟแสวงหาไฟจึงเที่ยวเสาะหาไฟเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วเอาไม้สดที่มียางมาทำไม้สีไฟสีกันไปเขาก็ไม่สามารถจะได้ไฟนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะได้ไฟด้วยวิธีไม่แยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชะฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิผิดมีสังกัปปะผิดมีวาจาผิดมีกัมมันตะผิดมีอาชีวะผิดมีวายามะผิดมีสติผิดมีสมาธิผิดถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่ประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนภูมิชะเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายดูก่อนภูมิชะส่วนสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งที่มีทิฏฐิชอบมีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกัมมันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มิใช่ความไม่หวังก็มิใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั้นเพราะเหตุใดดูก่อนภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะคะที่อาจารย์พาอ่านยาวเนี่ยค่ะเพราะว่าพระองค์เปรียบอุปมาหลายอย่างแต่อาจารย์บอกได้เลยค่ะว่าถ้าหากท่านปฏิบัติธรรมมาจนกระทั่งอริยมรรคมีองค์8ปรากฏในจิตนะคะแล้วญาณทัศนะคือทั้งรู้ทั้งเห็นสภาวะนั้นได้ด้วยญาณแล้วญาณนั้นจะแยกร่างกายออกเป็นส่วนหนึ่งความรู้คือวิชาก็จะบอกว่าร่างกายนั้นคือธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมไม่รู้เรื่องเฉยๆในภาวะที่เห็นธาตุทั้ง4ไม่รู้เรื่องเฉยๆเนี่ยก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่เราในขณะที่เห็นร่างกายไม่ใช่เราอยู่อย่างนั้นก็จะมีการเห็นจิตที่ตั้งมั่นมันแยกออกมาซึ่งไม่ใช่กายมันเป็นความรู้สึกที่มั่นคงในภายในมันเป็นความสุขที่สงบที่ไม่มีกิเลสเข้าไปเจือปนในเวลานั้น
ผู้ปฏิบัติจะเห็นความต่างของรูปกับนามและสภาวะที่เห็นความต่างของรูปกับนามในตอนนั้นปรากฏขึ้นมาทำให้ผู้ปฏิบัติที่มาถึงตรงนี้นะคะได้เข้าใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยค่ะว่านี่ไงถ้าทำถูกต้องแล้วแม้จะไม่อยากนะคะไม่อยากทิ้งร่างกายอยากจะเก็บร่างกายไว้ว่าร่างกายนี้เป็นของเราอยากจะมีความเข้าใจผิดว่าร่างกายเป็นของเราอยู่แต่ว่าณเวลานั้นนะคะเมื่อญาณทัศนะปรากฏวิชาความรู้ยังไงก็เกิดขึ้นว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเราอาจารย์บอกได้เลยค่ะว่าถ้าท่านมาถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะท่านจะพยายามทักร่างกายที่มันหนังนั่งแข็งทื่ออยู่นะคะอาจารย์จะเผอออกภาษาอีสานอยู่เรื่อยเลยมันหนังซื่อๆอยู่กลางแสงนะคะร่างกายมันนั่งเฉยๆนะคะทีนี้ถ้าเห็นตรงนั้นแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติจะพยายามทักว่ามันเป็นเรามันเป็นเราแต่ทักยังไงร่างกายมันก็เฉยอยู่อย่างนั้นนะคะทดสอบจุนทุกวิถีทางแล้วนะคะมันก็เฉยบอกว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ใช่เรานะคะมันปรากฏอย่างนั้นจริงๆด้วยเหตุนี้ค่ะเมื่อเป็นอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ถึงได้ตรัสว่าหวังก็ดีไม่หวังก็ดีถ้าหยิบมรรควิธีถูกนะคะยังไงก็ต้องรู้ว่านั่นไม่ใช่เรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานั่นไม่เป็นของเราหลายคนไม่อยากจะปฏิบัติธรรมเพราะอะไรรู้ไหมคะไม่อยากเลิกรักลูกไม่อยากเลิกรักสามีไม่อยากเลิกรักเพื่อนไม่อยากเลิกรักใครๆไม่อยากเลิกรักบ้านไม่อยากเลิกรักทุกสิ่งทุกอย่างมันจะห่วงไว้จนตายไปนะหมอก็ต้องตายก็เอาไว้ตายแล้วค่อยเลิกแล้วกันบางคนบอกอย่างนี้นะไม่อยากเลิกนะคะหลายคนเป็นอย่างนี้แต่สุดท้ายก็โดนอาจารย์หลอกลวงนะคะมาเธอมานั่งสมาธิมาปฏิบัติธรรมเพราะถ้าไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมท่านจะไม่มีทางพ้นจากความทุกข์นั้นได้หรอกที่ท่านนั่งบ่นอันนั้นไม่สมหวังอันนี้ไม่สมหวังก็เพราะใจของท่านอ่ะมันมีกิเลสหนามันมีความยึดมั่นถือมั่นถ้าท่านมาผ่อนคลายมานั่งสมาธิเจริญสติเดี๋ยวมันสบายใจเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นตอนแรกๆอาจารย์ก็จะหลอกอย่างเงี้ยนะเผยความจริงซะแล้วจะมีใครกล้าให้หลอกอีกมั้ยเนี่ยนะแล้วเขาก็พากันมาทำพอทำแล้วเป็นไงคะจิตก็เริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นพอจิตเริ่มดีขึ้นพอสุดท้ายเนี่ยค่ะนะอาจารย์บอกว่าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะสมหวังเดี๋ยวจะมีเงินมีทรัพย์เองคำพูดของเขาเนี่ยค่ะเปลี่ยนใหม่แล้วค่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็มีความสุขแล้วค่ะอาจารย์หลายคนบอกอย่างนี้เลยนะคะชีวิตเขาเปลี่ยนหัวใจเขาเปลี่ยนฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทำถูกต้องแล้วนะคะต่อให้ท่านเนี่ยค่ะไม่อยากจะเลิกท่านก็เลิกเองเนี่ยพูดอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็กลัวอีกที่พูดอย่างนี้เพื่อให้บุคคลที่ปฏิบัติมาเนิ่นนานแล้วนะคะเสียใจว่าเราทำไม่ได้สักทีเราไม่ฉลาดเราโง่นะคะท่านอย่าได้เสียใจให้ท่านมีความหวังต่อไปว่าถ้าท่านทำถูกต้องแล้วยังไงก็ได้อันนี้อาจารย์พูดตรงกลางเฉยๆแต่ถ้าพูดถึงคนที่อยู่ในสำนักอย่างเมื่อเช้าเมื่อวานอาจารย์เปิดคอร์สอานาปานสติมานะคะทุกคนเนี่ยที่มาฝึกทุกวันเนี่ยจะรู้เลยว่าขณะที่เราเดินมรรคเนี่ยค่ะสติตั้งขึ้นสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ที่กายตลอดเวลาแต่มันเกิดความมหัศจรรย์ว่าในเวลานั้นขณะที่เดินมรรคจิตกับผ่องใสขึ้นผ่องใสขึ้นอาจารย์จะชี้ให้เขาเห็นว่านั่นแหละคือสัจจิตตปริโยสานังการทำจิตของตนให้ผ่องแผ้วการทำจิตของตนให้ไม่มีบาปเวลาทำอย่างนี้จิตจะผ่องใสอย่างนี้ทุกครั้งที่ท่านนึกถึงกายและเกิดความรู้สึกตัวใส่ใจที่จะทำสติให้เกิดขึ้นเดินมรรคให้ถูกต้องจิตก็จะขาวรอบสะอาดขึ้นสะอาดขึ้นและจิตของท่านก็จะตั้งมั่นขึ้นเนี่ยมันจะแยกกันออกมาอย่างนี้ให้เห็นได้ชัดเจนแม้จะยังไม่ถึงวิมุตติถ้าเราเดินมรรคถูกนะคะ
ยังไงก็ได้ผลฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเดินมรรคไม่ถูกมันไม่ได้ผลมันเป็นอย่างไรนะคะมันไม่ได้ผลก็คือว่าอ่ะถ้าไปถึงความสงบแล้วมันไปต่อไม่ได้อ่ะมันแช่อยู่มันหยุดอยู่หลายคนเป็นอย่างนั้นแล้วจะมาถามอาจารย์ว่าทำไมมันถึงตรงนี้แล้วมันสงบแล้วแต่ทำไมมันไปต่อไม่ได้นะคะอาจารย์บางคนนะคะถามอาจารย์อย่างนี้มีพระสูตรหนึ่งนะคะพระศาสดาทรงตรัสไว้แล้วทรงตรัสไว้แล้วว่าเนี่ยถ้าหากว่าผู้ที่จะสิ้นกิเลสนะคะหมดอาสวะนั้นเนี่ยค่ะบุคคลนั้นเนี่ยจะต้องไม่ตั้งอยู่ในกุศลธรรมนั้นและต้องไม่เสื่อมจากกุศลธรรมนั้นเป็นเรื่องแล้วสิไม่ตั้งอยู่ด้วยแล้วกุศลก็ต้องไม่เสื่อมด้วยแล้วจะทำยังไงล่ะเนี่ยนักเรียนครูของอาจารย์นั่งยิ้มแฉ่งเลยค่ะเพราะว่าเรียนแล้วดูเรื่องนะคะอาจารย์ทดสอบปวดหัวไปหลายวันเวลาปวดหัวเนี่ยบ่นอาจารย์หน้าดูเลยอาจารย์การบ้านเยอะการบ้านเยอะเนี่ยแต่พออาจารย์เฉลยเท่านั้นแหละค่ะปรากฏว่าพออกพอใจนักเรียนร่าเริงสดชื่นนะดีใจยินดีในธรรมพระสูตรนี้นะคะแปลกประหลาดไหมคะคนที่ปฏิบัติแล้วไม่ก้าวหน้าเป็นเพราะท่านตั้งอยู่ในธรรมตั้งอยู่ในธรรมอันเป็นกุศลแต่ท่านตั้งอยู่ในธรรมเป็นกุศลแล้วท่านก็เสื่อมจากอริยมรรคนี่แปลกประหลาดมากนี่ไม่ใช่อาจารย์พูดเองนะคะคำพูดของพระพุทธองค์ทรงยืนยันอาจารย์ให้นักเรียนรัตนห้าธรรมข้อสอบนี้นะคะอาจารย์จะอ่านให้ฟังพระองค์ทรงตรัสว่าเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความตั้งอยู่ไม่ใช่ความเสื่อมอย่างไรดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิภาณเท่าไหร่ธรรมเหล่านั้นของภิกษุย่อมไม่ตั้งอยู่ย่อมไม่เสื่อมดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายมิใช่ความตั้งอยู่มิใช่ความเสื่อมนะคะอาจารย์อ่านอย่างนี้ท่านคงงงถ้าอาจารย์ไม่พูดให้ท่านฟังในตรงนี้พระองค์ตรัสถึงความเสื่อมเห็นไหมคะก่อนจะพูดถึงความเสื่อมตรัสถึงความเสื่อมพระองค์ตรัสความตั้งอยู่ในกุศลก็คือจิตเป็นกุศลจิตเป็นบุญและตั้งอยู่ในกุศลตั้งอยู่อย่างไรนั่งสมาธิไปจิตผ่องใสเสร็จแล้วอยู่อุเบกขาเฉยจ้อยเลยเงียบกริบเงียบสงบไม่ไปหน้าไปหลังญาณไม่เกิดไม่มีวิปัสสนาเกิดไม่มีวิชาเกิดแต่มีอุเบกขาเกิดหรือมีการเห็นสภาพธรรมเหล่านั้นแต่ไม่รู้ว่าสภาพธรรมเหล่านั้นคืออะไรอย่างนี้ก็ยังชื่อว่าตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายและไม่ใช่ความเสื่อมเห็นไหมคะได้กุศลแต่ไม่ใช่ความเสื่อมแต่ไม่ใช่ความเจริญไม่ใช่ความเจริญอย่างไรพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายความตั้งอยู่ในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความเสื่อมไม่ใช่ความเจริญอย่างนี้แลดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเจริญเห็นไหมคะสังเกตนะพระองค์ตรัสว่าความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายไม่ใช่ความตั้งอยู่เห็นไหมคะความเจริญนี่แสดงว่าทำได้แล้วทำได้อีกทำได้แล้วทำได้อีกเรียกว่าความเจริญและความเจริญในกุศลนั้นไม่ใช่ความตั้งอยู่เห็นไหมคะเจริญกับตั้งอยู่ไม่เหมือนกันนะคะไม่ใช่ความเสื่อมเห็นไหมความเจริญเนี่ยไม่ใช่ความตั้งอยู่ในกุศลแล้วไม่ใช่ความเสื่อมแต่เป็นการที่สามารถทำให้บุญกุศลนั้นเกิดขึ้นในจิตได้แล้วมันเจตสิกพวกนี้มันจะดับไปพอดับไปก็ทำให้เกิดขึ้นได้ใหม่อีกพอดับไปสติดับไปแล้วก็ทำสติเกิดขึ้นได้ใหม่อีกสติดับไปแล้วก็ทำสติเกิดขึ้นได้ใหม่อีกอาการที่ทำสติเกิดขึ้นได้ครั้งแล้วครั้งเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าอาการอย่างนั้นนั่นแหละค่ะเรียกว่าความเจริญและความเจริญในกุศลธรรมนี้มีเพื่ออะไรพระศาสดาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาศีลสุตตะจาคะปัญญาปฏิภาณเท่าไหร่ธรรมเหล่านั้นของภิกษุย่อมไม่ตั้งอยู่เห็นไหมคะแสดงว่าถ้าเมื่อไรมีศรัทธาเมื่อไรมีศีลเมื่อไรมีสุตตะเมื่อไรมีจาคะเมื่อไรมีปัญญาเมื่อไรมีปฏิภาณคือไหวพริบเมื่อนั้นภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ตั้งอยู่เห็นไหมคะไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลนะคะย่อมไม่เสื่อมไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลแล้วก็ไม่ได้เสื่อมจากกุศลเห็นไหมคะไม่ได้เสื่อมจากกุศลดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวข้อนี้ว่าเป็นความเจริญในกุศลและธรรมทั้งหลายเห็นไหมคะไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลและไม่ได้ความเสื่อมในกุศลแต่เป็นความเจริญในกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นเนี่ยค่ะที่อาจารย์หยิบพระสูตรนี้มาเพื่อเมื่อสักครู่ที่เราอ่านเนี่ยค่ะพระศาสดาตรัสเลยค่ะว่าถ้าหากว่าหยิบมรรควิธีผิดนะคะไม่ว่าจะทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์ก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้เพราะว่ามันตั้งอยู่แช่อยู่ในอารมณ์นั้นนะคะมันตั้งอยู่มันแช่อยู่ในอารมณ์นั้นที่เป็นกุศลแต่มันไม่ใช่การเจริญกุศลถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้นะคะทำความหวังและไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่ประพฤติพรหมจรรย์เขาก็ไม่สามารถจะบรรลุผลนั่นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชาเพราะเขาไม่สามารถจะบรรลุผลได้โดยอุบายไม่แยบคายอุบายไม่แยบคายก็คือหยิบมรรควิธีถ้าหยิบมรรควิธีไม่ถูกต้องนะคะหวังอย่างไรก็ไม่สำเร็จหรือทำไปเรื่อยๆไม่ได้หวังอะไรเลยก็ไม่ได้บรรลุธรรมเหมือนกันหรือตั้งความหวังแล้วหรือไม่ตั้งความหวังว่าทำได้เท่าไหร่ก็เอาอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำไปก็ไม่สามารถจะบรรลุทำได้เพราะว่าหยิบมรรควิธีไม่ถูกถ้าหยิบมรรควิธีถูกใช้หลักปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะก็จะทำให้เจริญในกุศลไม่ได้ตั้งอยู่ในกุศลนะคะเจริญในกุศลเวลาที่เจริญในกุศลเหล่านั้นนั่นแหละค่ะในเวลานั้นพระศาสดาตรัสว่าศรัทธาศรัทธาคือความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในพระรัตนตรัยศีลเห็นไหมคะศีลคือความปกติทางกายทางวาจาทางใจที่ไม่ทำบาปไม่เกิดขึ้นในจิตทำให้จิตเป็นปกติสุตตะนะคะก็คือสิ่งที่ปัญญาที่เราได้ยินได้ฟังมานะคะได้ยินได้ฟังมาเป็นสัญญาจำมาสุตตะจาคะคือการสละกิเลสที่มีอยู่ในใจเนี่ยค่ะมันจะเกิดขึ้นตลอดปัญญาคือสภาพการเห็นธรรมนะคะสภาวะที่เห็นธรรมเหล่านี้ค่ะก็เกิดขึ้นอยู่ตลอดปฏิภาณคือการเข้าใจมีไหวพริบนะคะมีไหวพริบในขณะที่ปฏิบัติธรรมตรงนั้นนะคะแปลกประหลาดไหมคะมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นยังไงเมื่อเช้าอาจารย์พาทุกคนเดินมาร์กใช่ไหมคะให้เพ่งเฉพาะหน้าไว้มีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกขณะที่เพ่งเฉพาะหน้าไว้มันจะรู้มันจะเห็นหน้าผากตัวเองพอรู้พอเห็นหน้าผากตัวเองในขณะนั้นเนี่ยจิตไม่ฟุ้งซ่านแหละแต่ในเวลานั้นไม่ได้แช่อยู่ที่หน้าผากตัวเองพระศาสดาตรัสว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกคำว่าเธอมีสติหายใจเข้าเธอมีสติหายใจออกหมายถึงพระศาสดาให้เรานึกลงไปที่ลมหายใจเข้านึกลงไปที่ลมหายใจออกไม่ต้องนึกไปที่อื่นถ้านึกไปที่อื่นชื่อว่าจิตไม่อยู่ที่กายให้นึกมาที่ลมหายใจเข้าให้นึกมาที่ลมหายใจออกแล้วเพ่งเฉพาะหน้าไว้ในขณะที่เจริญมรรคอยู่อย่างนั้นเนี่ยค่ะทุกครั้งที่เห็นกายของตนเองไม่ว่าจะเป็นที่บริเวณหน้าผากหรือบริเวณที่จมูกก็ตามนะคะที่รู้ที่เห็นอยู่อย่างนั้นจิตจะผ่องใสในขณะที่จิตผ่องใสในเวลานั้นนะคะชื่อว่ากุศลเกิดขึ้นและกุศลเจริญผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่ากุศลได้เกิดขึ้นด้วยตัวเองผู้ปฏิบัติก็จะรู้ว่ากุศลได้เจริญขึ้น
ทุกครั้งที่รู้จิตจะผ่องใสผู้ปฏิบัติจะรู้ด้วยตนเองในขณะที่รู้ด้วยตนเองนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่จิตมันแวบขึ้นมามันรู้ไม่ครบตามมรรควิธีที่พระองค์ทรงตรัสว่าเธอภิกษุมีสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกถ้าเมื่อไหร่ที่มีสติเฉพาะหน้าแล้วลืมลมหายใจเข้าแต่ไม่ลืมลมหายใจออกในจังหวะนั้นผู้ปฏิบัติจะรู้ทันทีเลยว่ากุศลมันหยุดอยู่มันไม่เจริญมันตกหล่นเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยการเดินมรรควิธีเนี่ยค่ะถ้าหากว่าทำถูกต้องแล้วเนี่ยจะรู้ว่าลักษณะอย่างนี้ทำให้กุศลเจริญขึ้นลักษณะอย่างนี้ทำให้ตั้งอยู่ในกุศลแต่กุศลไม่เจริญขึ้นแต่ไม่ได้เสื่อมจากกุศลเนี่ยถ้าเดินมรรคถูกเนี่ยค่ะจะสามารถรู้อย่างนี้ในเบื้องต้นแล้วก็จะเห็นจิตนั้นสะอาดผ่องใสขึ้นเรื่อยๆในขณะที่จิตสะอาดผ่องใสขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆในเวลานั้นก็จะเห็นสัจจะความจริงคือร่างกายที่ไม่ใช่ของเราเมื่อรู้สัจจะความจริงในเบื้องต้นว่าร่างกายนั้นไม่ใช่ของเราก็จะรู้สัจจะความจริงว่านามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราเหมือนกันเมื่อรู้สัจจะความจริงว่านามทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราถ้าเดินมรรคถูกต้องตามมรรควิธีของพระศาสดาก็จะเห็นผู้รู้ผู้เห็นหรือญาณทัศนะนั้นไม่ใช่เราเหมือนกันไม่ใช่เรารู้ไม่ใช่เราเห็นเป็นเพียงสภาพธรรมที่ทำหน้าที่ในการรู้ทำหน้าที่ในการเห็นเท่านั้นจะรู้อย่างนี้ค่ะฉะนั้นพอรู้อย่างนี้นั่นแหละค่ะถึงจะเรียกว่าเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นแต่ถ้าหากว่ารู้นามเห็นนามรู้รูปแล้วเห็นรูปแล้วว่าไม่ใช่เราแต่ยังเข้าใจผิดในสภาพธรรมว่าเป็นเรารู้เป็นเราเห็นอยู่ในเวลานั้นชื่อว่าตั้งอยู่และหยุดอยู่ในกุศลธรรมนะคะมรรควิธีนั้นผิดพลาดละไม่ถูกต้องละด้วยเหตุนี้ค่ะพระศาสดาถึงได้ตรัสไงคะว่าดูก่อนภูมิชะเนี่ยสมณะหรือพราหมณ์เราใดเราหนึ่งมีทิฏฐิชอบก็คือมีความเห็นถูกมีสัมมาสังกัปปะชอบก็คือความดำริถูกมีวาจาชอบคือการพูดถูกต้องมีกัมมันตะชอบก็คือการงานที่ถูกต้องมีอาชีวะชอบก็คือมีจิตที่ผ่องใสบริสุทธิ์อย่างถูกต้องมีวายามะชอบก็คือมีความเพียรพยายามที่ถูกต้องมีสติชอบก็คือมีการระลึกได้ในธรรมอันเป็นกุศลที่ถูกต้องมีสมาธิชอบก็คือมีจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวอย่างถูกต้องถ้าเป็นอย่างนี้แล้วพระศาสดาตรัสว่าถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุธรรมถ้าแม้ไม่ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุธรรมถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุธรรมถ้าแม้ทำความหวังก็ไม่ใช่ความไม่หวังก็ไม่ใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั้นข้อนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชะเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายอันแยบคายเห็นไหมคะด้วยเหตุนี้เนี่ยค่ะถ้าเดินมรรควิธีตามหลักของพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องเนี่ยค่ะเดินมรรคไปเรื่อยๆสติตั้งอยู่ในกายไปเรื่อยๆจิตจะผ่องใสของเขาขึ้นมาเองเรื่อยๆโดยที่ไม่ต้องหวังว่าให้จิตผ่องใสด้วยโดยที่ไม่ต้องหวังว่าทำไปแล้วจะบรรลุธรรมหรือไม่บรรลุธรรมถ้าทำถูกต้องแล้วญาณทัศนะจะปรากฏเองเมื่อจิตผ่องใสและบริสุทธิ์จริงๆนะคะตามที่พงษ์ตัดเป๊ะเลยอ่ะทีนี้ในข้อที่415นะคะที่พระองค์ทรงตรัสถึงอะไรทรงตรัสถึงการแสวงหาน้ำมันแต่ก่อนนั้นที่เราอ่านก็คือว่าบุคคลที่เอาไม้สดมาสีไฟนะคะแล้วจะทำให้ติดไฟมาก่อไฟมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะก่อไฟกับไม้สดนั้นแล้วมันจะติดได้ง่ายๆถูกไหมคะฉะนั้นพระองค์ถึงได้ตรัสเลยค่ะว่าถ้าแม้ทำความหวังแล้วเอาไม้สดเนี่ยนะคะมาสีไฟสีกันเข้าเขาก็ไม่สามารถจะให้ไฟติดได้เห็นไหมคะก็เพราะว่าเขาไม่รู้ไงคะ
ไม่รู้หรือไงว่าไม้มันสดอยู่มันมียางอยู่จะจุดไฟให้ตายแค่ไหนมันก็ไม่ติดไฟขึ้นมาหรอกแสดงว่าทำด้วยความไม่รู้ถ้าหากว่าทำด้วยความรู้เป็นไงคะเอาไม้แห้งมาจุดไฟไฟก็จะติดใช่ไหมคะท่านต้องรู้หลักการนะคะต้องรู้มรรควิธีรู้วิธีทำทีนี้พอมานะคะในตรงนี้พระองค์ตรัสอีกนะคะในหัวข้อที่415เราอ่านพร้อมๆกันอีกครั้งนึงนะคะดูก่อนภูมิชาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแสวงหาน้ำมันจึงเที่ยวเสาะหาน้ำมันเกลี่ยงาป่นลงในลางแล้วคันไปเอาน้ำพรมไปถ้าแม้ทำความหวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในลางคันไปเอาน้ำพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในลางคันไปเอาน้ำพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังและความไม่หวังแล้วเกลี่ยงาป่นลงในลางคันไปเอาน้ำพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่เกลี่ยงาป่นลงในลางคันไปเอาน้ำพรมไปเขาก็สามารถได้น้ำมันนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชาเพราะเขาสามารถได้น้ำมันโดยวิธีแยบคายฉันใดดูก่อนภูมิชาฉันนั้นเหมือนกันแลสมณะหรือพราหมณ์พวกใดพวกหนึ่งมีทิฏฐิชอบมีสังกัปปะชอบมีวาจาชอบมีกัมมันตะชอบมีอาชีวะชอบมีวายามะชอบมีสติชอบมีสมาธิชอบถ้าแม้ทำความหวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำทั้งความหวังและความไม่หวังแล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลถ้าแม้ทำความหวังก็มีใช่ความไม่หวังก็มีใช่แล้วประพฤติพรหมจรรย์เขาก็สามารถบรรลุผลนั้นเพราะเหตุไรดูก่อนภูมิชาเพราะเขาสามารถบรรลุผลได้โดยอุบายแยบคายเอาเท่านี้ก่อนนะคะอุบายแยบคายนักเรียนคิดว่าคืออะไรคะอุบายแยบคายคือมรรควิธีนะคะถ้าใช้มรรควิธีได้อย่างถูกต้องก็จะทำให้สามารถบรรลุผลได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสอย่างนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยมรรควิธีของพระพุทธเจ้าเป็นมรรควิธีที่พระองค์ทรงตรัสรู้แล้วใช่ไหมคะฉะนั้นมรรควิธีของพระองค์นั้นจะแยบคายที่สุดเพราะเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุธรรมได้เร็วถูกต้องไหมคะนี่แหละสำคัญในตรงที่ว่าเราจะรู้ได้ยังไงเป็นมรรควิธีของพระองค์ฉันต้องศึกษาไหมคะต้องศึกษานะคะอย่างอาจารย์เคยเรียนมาตั้งโอ้โห15ปีนะคะแต่อาจารย์ไม่เข้าใจว่ามรรควิธีของพระองค์คืออะไรอาจารย์ใช้ทุกมรรคที่เขาสอนในประเทศเลยค่ะต้องบอกว่าทุกมรรคเลยสำนักไหนดีไปสำนักนั้นแหละไปทุกๆสำนักแต่วันที่เข้าถึงเนี่ยค่ะอาจารย์เข้าถึงยังไงรู้ไหมคะในวันนั้นเขาฉลองปีใหม่กันตุ้ม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 อยู่ข้างนอกเซเว่นนะคะวัดมันมีกำแพงติดกับเซเว่นอยู่แถวแถวศรีประวัติเนี่ยค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าอาจารย์เดินนั่งเดินนั่งเดินนั่งไม่ลำคาญเสียงนะคะจนกระทั่งจิตเนี่ยมันตั้งมั่นพอจิตมันตั้งมั่นมันเห็นกาย
พราะมันเห็นกายมันหยุดมันไปต่อไม่ได้เพราะมันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยอาการไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเนี่ยคือไม่รู้อุบายโดยแยบคายคือไม่รู้มรรควิธีนะคะแต่ทำไมตอนนั้นที่อาจารย์ทำจนกระทั่งมาถึงจิตตั้งมั่นได้ตอนนั้นอาจารย์เรียนกับท่านอาจารย์สัญชัยพรหมรังสีท่านอาจารย์บอกว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ให้รู้ว่านี่คือรูปนั่งรู้เป็นนามรูปนั่งเนี่ยก็นั่งอยู่แต่รู้ว่ารูปนั่งเป็นนามอาจารย์ก็นั่งท่องจำอยู่อย่างนั้นแหละค่ะไม่รู้จะทำอะไรยิ่งไปกว่านั้นเพราะว่าคิดว่ามรรควิธีนี้เจ๋งแล้วดีที่สุดคิดว่านะคะในตอนนั้นซึ่งผ่านมาหลายขั้นตอนพุทโธอาจารย์ทำมาตั้ง 4-5 ปีนะสัมมาระหังพองหนอยุบหนอไว้นี่อาจารย์ทำมาหมดเลยค่ะทำจนไปสุดทางของทุกอย่างที่ทำมานะคะจนกระทั่งใครเดินเข้ามาอีกกี่ก้าวคำแรกที่พูดออกมาจะเป็นคำไหนมันรู้หมดแต่มันไม่สิ้นกิเลสมันรู้ก็เลยมาคิดว่าเนี่ยนี่คือรูปรู้ว่ารูปเป็นนามเนี่ยมันคงดีที่สุดแล้วมันถูกต้องแล้วทำพอทำไปทำไปทำมาทำไปทำมาก็กายก็นั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องนามก็ปรากฏว่าจิตตั้งมั่นอยู่ก็รู้ว่าจิตตั้งมั่นอยู่แต่เป็นเรารู้จิตตั้งมั่นกายก็นั่งนิ่งเฉยแยกออกมาอยู่ก็รู้ว่าเป็นกายนี่ไม่ใช่เราเป็นเพียงรูปก็รู้ซ้ำไปซ้ำมา1ชั่วโมงให้แล้วปวดเจ็บนี่ไม่มีในกายเลยมันเบาสักพักหนึ่งค่ะสวดมนต์ทุกวันนี่มีอุปการะมากนะคะรูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงนะคะอาจารย์ก็ไม่สนใจรูปไม่เที่ยงหรอกค่ะสนใจแต่ว่านี่คือรูปนั่งนะคะนามรู้รูปนั่งไอเสียงสวดมนต์คือสุตตะสุตตะที่เราเคยสวดมนต์เราเรียนปริยัติตรงตามคำสอนของพระเจ้าตรงนั้นน่ะเป็นความจริงว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงเวลาเราสวดทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นใช่ไหมคะสุตตะก็ปรากฏตลอดเลยค่ะรูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงจิตตั้งมั่นก็เป็นต่างหากนะคะกายนั่งเฉยก็เป็นต่างหากแต่ไอ้รูปไม่เที่ยงรูปไม่เที่ยงตอนนั้นน่ะมันปรากฏตลอดมันเป็นสุตตะซึ่งอาจารย์ไม่รู้ว่าเป็นสุตตะและในสุตตะนั้นมันคือสัจจะสัญญามันคือความจริงซึ่งในโปฏฐัปปาทะถามพระพุทธเจ้าว่าสัจจะระหว่างปัญญากับสัญญาอะไรเกิดก่อนพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสตอบโปฏฐัปปาทะว่าสัจจะสัญญาเกิดก่อนปัญญาและญาณเนี่ยเกิดทีหลังนะตอนนั้นอาจารย์ยังไม่ได้อ่านพระสูตรนี้นี่ค่ะอาจารย์ก็เลยไม่รู้ว่าเนี่ยกายมันแยกออกมาแล้วต่างหากจิตมันตั้งมั่นแล้วต่างหากแต่ที่บอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงนี่มันก็ต่างหากแต่อาจารย์ไม่รู้ว่าไอ้ที่มันมีเสียงขึ้นมาเนี่ยเพราะอะไรอาจารย์ไม่รู้แต่พออาจารย์ค้นคว้าคำสอนของพระเจ้าอาจารย์รู้ว่าเสียงที่มันปรากฏเข้ามานั่นแหละคือสัจจสัญญาเสียงที่ปรากฏเข้ามานั่นแหละในเวลานั้นคือสุตตะคือสัญญาจำทำมาได้เพราะเราสวดมนต์ทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็นเสร็จแล้วมันทำให้อาจารย์เอะใจตรงไหนรู้ไหมคะเรากำลังนั่งบริกรรมว่านี่คือรูปนั่งนามรู้รูปนั่งไอ้ที่บอกว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเอ๊ะคำพูดว่ารูปรูปเนี่ยทำไมมันตรงกันนะเนี่ยมันเอะใจมันเอะใจว่ารูปเนี่ยมันตรงกันฉะนั้นไอ้รูปนี่มันนั่งอยู่กับไอ้รูปนี่มันไม่เที่ยงมันอันเดียวกันไหมนะในเวลานั้นพอคิดอย่างนี้ถามว่านี่คือการสงสัยหรือธรรมวิจยะคะเมื่อวันก่อนเราเรียนของนักเรียนปีหนึ่งใช่ไหมคะโยนิโสมนสิการในธรรมเหล่านั้นเป็นอาหารของธรรมวิจยะถูกต้องไหมคะฉะนั้นในขณะที่อาจารย์นะคะว่าเอ๊ะรูปเนี่ยมันอันเดียวกันรูปไม่เที่ยงกับรูปนั่งเนี่ยมันอันเดียวกันหรือมันคนละอย่างกันในจังหวะนั้นอาจารย์ได้โยนิโสในรูปไหมคะอาจารย์ต้องเห็นรูปชัดเจนใช่ไหมคะในขณะที่เห็นรูปชัดเจนแล้วอาจารย์พิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงกับรูปที่นั่งอยู่เนี่ยมันเป็นเหมือนกันไหมแสดงว่าอาจารย์กำลังใคร่ครวญในธรรมถูกไหมคะสักพักหนึ่งก็บอกก็นี่ก็รูปอ้าวแล้วรูปไม่เที่ยงนี่มันเป็นยังไงเพราะว่าเราสวดมนต์แล้วพระพุทธเจ้าบอกว่ารูปไม่เที่ยงเท่านั้นแหละค่ะ
ญาณในวิปัสสนาตั้งขึ้นขยายออกมาเลยค่ะว่าก็รูปเนี้ยมันเป็นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมสุดท้ายมันเน่าเปื่อยมันแตกทำลายหนอนชอนชัยโหวิปัสสนาไล่ยาวเลยค่ะตอนนั้นปฏิจจสมุปบาทปรากฏขึ้นอาจารย์ไม่เอะใจเลยนะคะแต่ที่อาจารย์ไม่เอะใจว่านั่นคือสัญญาณของการจะเข้าสู่การเป็นพระโสดาบันอาจารย์ไม่รู้ไงคะแต่บังเอิญค่ะอาจารย์สวดมนต์พิธีได้ทั้งหมดทั้งเล่มปฏิจจสมุปบาทก็มีอยู่ในนั้นนะคะปฏิจจฝ่ายขาดับด้วยอาจารย์ชอบทำจังหวะมากอวิชชายตเววะอเสสวิลาคนิโรธาสังฆาคนิโรโทอาจารย์ชอบมากเพราะว่ามันเป็นจังหวะแล้วเดินไปตามจังหวะไปสวดไปแล้วมันถูกใจมากสวดได้ขึ้นใจค่ะปรากฏว่ามันเป็นสัจจสัญญามันเป็นสุจจะสุตตะปรากฏขึ้นมาโอ้โหพิจารณาไล่กลับไปไล่กลับมาไล่กลับไปไล่กลับมาสุดท้ายเห็นวิญญาณดับขึ้นมาและสุดท้ายรู้ว่ารูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเวทนาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัญญาเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสังขารเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนรู้ได้ทันทีเลยค่ะแล้วก็รู้ว่าสภาพธรรมที่รู้สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งนั้นสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้เนี่ยมันเคยเป็นเราแต่พอมีปัญญามีการเดินมรรคถูกต้องมันกลับไม่ใช่เราอีกแล้วตอนรู้ใหม่ๆก็คิดว่าที่รู้น่ะเป็นเราว่าเรารู้เราเห็นไอ้นี่แหละมันเคยเป็นเราแต่มันไม่ใช่อ่ะเราก็มาคิดมายึดไอ้ตัวรู้ว่าเป็นเราแต่พอพิจารณาปฏิจจสมุปบาทตั้งขึ้นมาพิจารณาไปจนกระทั่งเข้าถึงการพุกคลายความยึดมั่นถือมั่นได้นะคะเรียกว่าจิตหลุดพ้นระบบคำสอนของเจ้าปรากฏในจิตขึ้นมาซึ่งในเวลานั้นเนี่ยอาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามีในพระไตรปิฎกในสมัยนั้นอาจารย์ยังไม่สามารถที่จะค้นได้ทั้งหมดในเวลานั้นเสร็จแล้วนะคะเมื่อหลุดพ้นแล้วก็มีญาณอย่างรู้ว่าหลุดพ้นแล้วในเวลานั้นนะคะทุกอย่างเป็นเป๊ะเลยในหนังสือไม่รู้หรอกค่ะว่าตนเองเข้าถึงอะไรในขั้นไหนของอริยะแต่รู้แน่ๆเลยว่าไม่มีวันที่จิตของเราจะมีบาปอกุศลที่ทำให้ตกนรกได้อีกรู้แต่ว่าตนเองไม่ตกนรกแล้วยังไงก็ไม่มีทางตกเพราะว่าจิตของเรามันคงสภาพของกุศลและความวางเฉยพอมีอารมณ์อะไรเข้ามากระทบปุ๊บมันเฉยแหลกลานเลยค่ะดีดออกทันทีเฉยเลยดีดออกทันทีเฉยเลยอยู่ในภายในจิตไม่ไปไหนเดินอยู่จิตก็ไม่ไปไหนนั่งอยู่นอนอยู่จิตไม่ไปไหนอยู่ในกายขนาดบ้านมีประตูมันยังไม่ยอมเดินออกไปเลยนะบางคนเนี่ยโอ้โหนั่งอยู่ในบ้านนั่งอยู่ในรถแต่จิตไม่อยู่ในบ้านไม่อยู่ในรถมันออกตลอดนะคะฉะนั้นเนี่ยในเวลาที่เข้าถึงสภาพธรรมตรงนั้นเนี่ยค่ะญาณเหล่านี้จะเห็นรูปในเวลานั้นอาจารย์หยิบมรรควิธีไม่ถูกมันตันอยู่แต่อาศัยว่าเราสวดมนต์ทุกวันรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงการสวดทุกวันสาธยายธรรมทุกวันและใช้คำสอนของพระพุทธเจ้าถามว่านั่นคือสุตตะไหมคะนั่นคือสุตตะค่ะเรากำลังเรียนเรากำลังศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าสุตตะตรงนั้นคือการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าเราสวดสาธยายคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกวันเรียนคำพูดของพระพุทธเจ้าทุกวันในตอนนั้นอาจารย์ไม่คิดหรอกว่าการสวดมนต์ตรงนั้นเนี่ยจะกลับมาเป็นอุปการะในเวลาปฏิบัติธรรมอาจารย์ไม่เคยคิดเลยอาจารย์คิดแต่ว่ามันได้บุญอาจารย์คิดแต่ว่าในถึงเวลาแล้วที่จะต้องสวดเช้าเย็นเช้าเย็นแต่ปรากฏว่านั่นคือสุตตะที่มาเป็นอุปการะในเวลาที่เราทำความเพียรเห็นไหมคะฉะนั้นนักเรียนเนี่ยค่ะเรียนคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเวลาที่ท่านไปถึงทางตันในเวลาปฏิบัติธรรมสุตตะที่ท่านเรียนนี่แหละค่ะจะช่วยให้ท่านได้เข้าถึงถ้าท่านมีบุญนะคะท่านจะเข้าถึงที่สิ้นสุดแห่งพรหมจรรย์ไม่ต้องเกิดอีก
รู้ว่าที่สิ้นสุดแห่งการเกิดเป็นอย่างไรนะคะอาจารย์ไม่ได้อธิบายละเอียดอาจารย์อธิบายย่อๆเท่านั้นเองเพื่อยกตัวอย่างมาว่าคนที่บรรลุธรรมได้ต้องมีอุบายอันแยบคายจะต้องพิจารณาธรรมได้อย่างถูกต้องและต้องพิจารณาธรรมได้ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเพียงเท่านั้นพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้มีปัญญามากเป็นสัพพัญญูตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองญาณของพระองค์นะคะญาณของพระองค์แทงตลอดเลยค่ะในอดีตในอนาคตและปัจจุบันพระองค์สามารถบัญญัติสิ่งที่ไม่มีรูปร่างตัวตนออกมาเป็นภาษาและคำพูดถ่ายทอดออกมาสภาวะเหล่านั้นตรงเป๊ะถ้าพระองค์บอกว่ารูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียพระองค์พูดแค่นี้นะคะเวลาที่เราปฏิบัติเข้าไปถึงจิตตั้งมั่นตรงนั้นจริงๆเราจะเห็นเลยว่ากายนี่มันนั่งนิ่งมันไม่ใช่เราจริงๆเห็นไหมคะฉันพระองค์ไม่เคยโกหกใครคำพูดที่ออกจากพระพุทธเจ้าเป็นคำสัตย์คำจริงพูดคำไหนเป็นคำนั้นรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเด็ดขาดไหมคะพระองค์ตรัสเด็ดขาดเลยนะพระองค์ไม่อ่อนข้อให้ชาวโลกเลยนะคะแต่ชาวโลกเป็นไงคะอยากได้สุขไม่อยากได้ทุกข์รูปของตนเองก็อยากให้มันดียิ่งขึ้นไปนะคะไม่มีลูกก็ยังไปทำกิฟต์อีกอย่างเงี้ยค่ะอยากได้ผู้หญิงไม่อยากได้ผู้ชายก็ทำใหม่กันอีกหลงติดข้องอยู่ในวังวนของสังสารวัฏนี้แต่พระพุทธเจ้าตรัสเด็ดขาดเลยรูปไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียเวทนาไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสัญญาความทรงจำไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียสังขารความคิดปรุงแต่งไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียวิญญาณคำที่รู้แจ้งไม่ใช่ของเธอเธอจงละมันเสียพระองค์ตรัสเด็ดขาดและเป็นคำจริงสาวกของพระองค์ที่มีศรัทธาหยิบมรรควิธีของพระองค์ได้ถูกต้องสามารถเข้าถึงคำสอนของพระองค์และรู้ตามพระองค์ได้ว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่ของเราแล้วมันเบาโล่งมันแจ่มแจ้งทั้งหมดเลยมันเห็นว่าเราแบกขันธ์5มายาวนานเหลือเกินในสังสารวัฏทุกๆชาติที่เราเกิดมันหิวกระหายมันต้องการความสุขมันแสวงหาความสุขแต่ตลอดชีวิตของเรากลับไม่มีความสุขเลยไม่ว่าชาติไหนๆแต่บัดนี้เราเข้าถึงแล้วนี่คือความสุขอย่างแท้จริงนี่คืออมตะจริงๆพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของข้าพเจ้าพระธรรมเป็นสรณะของข้าพเจ้าพระสงฆ์เป็นสรณะของข้าพเจ้านี่ค่ะผู้มาถึงตรงนี้พระโสดาบันจะยังลงมั่นมีศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์และไม่มีความหิวกระหายเองเพราะมันหยุดวัฏสงสารได้จากที่ไม่รู้ว่าจะเกิดอีกเท่าไหร่เบื้องต้นและที่สุดหาไม่เจอก็รู้ทันทีเลยว่าเราจะเกิดอีกไม่เกิน7ครั้งแน่นอนที่เราต้องเกิดอีกเพราะว่าเรายังมีกิเลสอยู่เห็นไหมคะมันรู้ตัวเองการเป็นอริยบุคคลไม่ต้องให้ใครพยากรณ์รู้ด้วยตนเองมีสัญชาติแห่งคนตรงนะคะเกิดขึ้นนะคะวันนี้เราก็เรียนเพียงถึงข้อ415นะคะให้นักเรียนปี2นะถ้าอาจารย์ให้หมดนักเรียนก็จะจำเยอะอาจารย์สงสารแล้วกันนะคะเอาเป็นว่าให้นักเรียนทำการบ้านในหัวข้อ413ที่พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภูมิชะเปรียบเหมือนบุรุษต้องการไฟแสวงหาไฟจึงเที่ยวสอบหาไฟเอาไม้สดที่มีอยากมาทำไม้สีไฟสีกันนะคะหัวข้อที่413ไปจนกระทั่งอะไรจนกระทั่งจบนะคะจนกระทั่งจบในหัวข้อ415
เป็นไงคะยาวอยู่ดีใช่ไหมซองหน้ากระดาษอยู่ดีนะคะของนักเรียนปี2นักเรียนครูรัตนะ5และปี1ยังไม่ต้องทำนะคะทำปี2เพราะว่านักเรียนครูรัตนะ5มีการบ้านทั้งปี1และปี2แล้วฝึกตนเองอย่างเข้มข้นนะคะนักเรียนครูรัตนะ5เนี่ยทำการบ้านปี1ด้วยและทำการบ้านของครูรัตนะ5ด้วยอีกต่างหาก5เล่มนะคะไม่ใช่เพียงแค่นั้นนักเรียนครูรัตนะ5ยังต้องนั่งสมาธิทุกวันยังต้องฝึกสอนทุกวันยังต้องสวดสาธยายธรรมทุกวันยังต้องโดนอาจารย์ขนาบทุกวันเป็นไงคะอย่างนี้พูดอย่างนี้เขาจะมาเรียนกันไหมเนี่ย นะนักเรียนครูรัตนะ5ที่นี่แข็งแกร่งมากนะคะฝึกตนมีศรัทธาอย่างลงมั่นนะคะวันนี้อาจารย์ก็หมดเวลานะคะหมดเวลาวันนี้มีใครทำบุญนะพี่โรจน์เนาะพี่โรจน์ทำบุญมีคนฝากพี่โรจน์ทำบุญร่วมซื้อที่ดินเข้ามานะคะร่วมซื้อที่ดินเข้ามาเพิ่มเมื่อเช้านะอาจารย์บันทึกไว้ในห้องรายรับอาจารย์จะมีห้องรายรับไว้เวลานั้นพูดเผื่อไว้ถ้าใครมาทวงเงินจะได้รู้ว่าเขาบริจาควันไหนเขาไม่งั้นเดี๋ยวเผลอคืนเขาแล้วเขาไม่ได้ทำจริงแล้วยุ่งบันทึกไว้จะได้รู้ว่าเขาทำวันไหนแกล้งพี่โรจน์อันเนี้ยนะกราบสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองท่านสาลี่อ๋อสาลี่รุ่งโรจน์หาไทยสุขร่วมทำบุญสร้างกุฏิพิสุทธิ์สงฆ์หนึ่งหลังนะครับแล้วก็อะไรพี่สาวตรงไหนเนี่ยอ๋อของคุณอาจารย์ฟังเรื่องโพชฌงค์7วันที่12แล้วดีมากกดไลค์เลยค่ะละเอียดและเข้าใจง่ายของคุณสุนิสานะคะกับคุณสมศักดิ์ก็ร่วมทำเรือนว่างสำหรับพระภิกษุนะคะเข้ามาหรือผู้ปฏิบัติธรรมด้วยแล้วก็มีเมื่อเช้าพี่รุ่งโรจน์ธรรมะ 4,000 ใช่ไหม 4,000 ของใครบ้างอ่ะการสวัสดีท่านอาจารย์ทั้งสองกับผมขออนุญาตส่งรายชื่อผู้ร่วมทำบุญร่วมจารึกชื่อห้องนิทรรศการนะคะคุณพ่อสมชายคุณแม่หลังเฮียงและครอบครัวหาไทยสุขร่วมประธานผ้าป่าด้วยคุณกันดาหาไทยสุขคุณลุงนภาจตุรัสศรีวิไรนะคะสาธุอนุโมทนาด้วยกับพี่โรจน์กับพี่สาลี่นะคะสองสามีภรรยาที่มีศรัทธาอย่างลงมั่นในพระพุทธศาสนาไม่เคยทอดทิ้งอาจารย์เลยนะคะมานั่งเป็นทายาทแห่งธรรมแล้วก็มาเรียนเป็นทายาทแห่งธรรมใครไม่เรียนพี่โรจน์กับพี่สาลีก็เรียนสุดยอดมหัศจรรย์บุตรของพระพุทธเจ้าผู้มีศรัทธาจริงๆตามหาพระพุทธเจ้าจนเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วไม่ไปไหนเลยนะคะอยู่กับอาจารย์ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์นะคะพี่นกมีใครบ้างพี่นกออกมาดูซิเนี่ยพี่นกก็เนี่ยร่วมบุญจารึกชื่อไปนะคะ5คนแล้วนะคะ5คนแล้วทำให้เนี่ยสาธุอนุโมทนากับพี่นพนะคะสาธุของวันเสาร์กับวันอาทิตย์ของวันเสาร์กับวันอาทิตย์นะมีคุณวิภาก่อนทองนิมิตคุณวิเลิศบุตรวงคุณนะคะนิพัทธกรสิงเชื้อและครอบครัวคุณพัฒฐานิสิ่งเชื้อและครอบครัวเหมือนเคยมาแล้วรอบหนึ่งแล้วมาอีกนะเนี่ยนะคะอาจารย์จะสะสมไว้ให้เนาะคุณทวินทิติพรกัญญาพันธ์นะคะแล้วก็คุณนพดลอินทรเจริญศักดิ์คุณพรแก้วนันทิวัชรินทร์สองสามีภรรยาผู้น่ารักนะคะอนุญาตให้สามีมาปฏิบัติธรรมด้วยนะพี่พรแก้วบุญกุศลนี้ให้พี่พรแก้วได้มาปฏิบัติธรรมมาอยู่กับอาจารย์นะคะสาธุอนุโมทนานะคะสาธุค่ะสาธุนะคะก็ขอบุญขอกุศลนี้ให้ท่านทั้งหลายมีอริยมรรคเต็มรอบในจิตได้กระทำที่สิ้นสุดแห่งทุกข์โดยชอบได้เข้าถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์มีนิพพานเป็นเบื้องหน้ามีนิพพานเป็นที่สุดได้เข้าถึงนิพพานในเร็ววันนี้เถิดสาธุสาธุอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะสวัสดีค่ะ